ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลมาดูในส่วนของ human reproduction ก็คือการสืบพันธุ์ของคนกันนะครับในกรณีของคนเนี่ยเนื่องจากคนเป็น dioecious ก็คือแยกเพศนะครับก็คือมีเพศชายเพศหญิงพันแล้วการสืบพันธุ์ก็ต้องเป็นแบบ cross fertilization ก็คือต้องเกิดการปฏิสนธิแยกกันนะครับแล้วก็การ fertilization ก็จะเป็นแบบ internal fertilization ซึ่งตำแหน่งที่เกิด fertilization ก็คือจะอยู่บริเวณปีกมดลูกนะครับซึ่งคนก็จะเป็นมีเฉพาะ sexual reproduction นะไม่กี่นั้นพูดไปก็ในกรณีของเพศชายจะสามารถสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นจนกระทั่งไปตลอดชีวิตนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวการสร้างสเปิร์มเนี่ยยังมีได้ตลอดนะครับแต่ว่าในกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็คือตอนแรกเริ่มก็จะเหมือนกันก็คือได้ตั้งแต่วัยรุ่นนะครับจนถึงประมาณ45ถึง50ปีอายุประมาณ45ถึง50นะครับก็จะหมดประจำเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าวัยหมดประจำเดือนเรียกว่าเมโนโพสคำว่าเมโนโพสก็คือตัวโอเวอรี่มันจะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นของ GnTH นะครับตัวฟอลลิเคิลที่มีไข่อยู่เนี่ยก็จะไม่ถูกพัฒนานะครับและสุดท้ายเนี่ยฟอลลิเคิลรวมทั้งไข่ที่เก็บอยู่ในฟอลลิเคิลเนี่ยก็จะสลายไปนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ตลอดชีวิตนะครับก็จะขอขึ้นระบบสืบพันธุ์ของเพศชายก่อนนะครับก็คือ male reproductive system นะอวัยวะสืบพันธุ์ก็เรียกว่าโกแนดนะครับก็จะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือ main gonadก็คือของผู้ชายคือ testis นะครับถ้าเป็นเปลี่ยน i เป็น e เป็น testes ก็เป็นพหูพจน์นะครับ testis หรืออัณฑะก็เป็นได้ทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อนะครับถ้ามีท่อก็คือจะมองในแง่ของตัวของ seminiferous tubeที่ให้เป็นอสุจิออกมาตามท่อนะครับถ้าเป็นต่อมไร้ท่อก็คือจะพิจารณาที่เลดิกเซลซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างเทสโทสเตอโรนนะครับก็คือฮอร์โมนเพศชายนะครับส่งตามกระแสเลือดนะครับแล้วก็โกแนดอีกส่วนหนึ่งก็คือแอคเซสซอรี่โกแนดก็คือเป็นโครงสร้างที่เสริมเพื่อที่ให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็แบ่งเป็นแกน
ดักแล้วก็ external genitalia accessory แกนก็เช่นต่อมลูกหมากจุด prostate gland นะครับต่อม Cowper ซึ่งหลังเมื่อใส่เพื่อที่จะทำให้บริเวณของยูริทราเนี่ยลื่นนะครับแล้วก็ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิหรือ Seminal Vesicle นะครับทางด้านดักอักเซสซอรี่ดักก็ได้แก่พวกท่อผ่านอสุจิก็คือ Epididymisแล้วก็ท่อนำอสุจิก็คือ vas deferens แล้วก็ท่อฉีดอสุจิก็คือ ejaculatory ductครับแล้วตัวของ external genitalia หรือว่า external genital organ ก็คืออวัยวะเพศภายนอกนะครับก็คือเป็นอวัยวะที่สามารถเห็นได้จากภายนอกนะครับก็ได้แก่องคชาตหรือเพนนิสหรือลึงนะครับแล้วก็ถุงหุ้มอัณฑะก็คือสคอตซัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของMale Reproductive System นะครับก็จะขอไล่ตามแต่ละอวัยวะตามตำแหน่งที่อสุจิเคลื่อนที่ผ่านนะครับตัวแรกเลยก็คือ Testis หรือว่าอัณฑะนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการสร้างตัวอสุจินะครับซึ่งเทซินเนี่ยตอนแรกสุดมันยังไม่ได้ออกมาข้างนอกบริเวณไม่ได้ออกมานอกช่องท้องนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก่อนคลอดประมาณ2เดือนเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ลงมานะครับก็คือมันจะเคลื่อนที่ลงไปยังถุงหุ้มอัณฑะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะแก่การสร้างสเปิร์มเนี่ยก็คืออยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสถ้ามันยังคงอยู่ในเชิงกรานเนี่ยก็จะไม่ซึ่งอุณหภูมิในเชิงกรานมันสูงประมาณอุณหภูมิแกนคือ37นะครับก็จะไม่สามารถสร้างอสุจิได้นะครับมันก็ต้องลงมาอยู่ในถุงหุ้มอัณฑะนะครับซึ่งถุงหุ้มอัณฑะหรือสคอตัมก็คือเป็นผิวหนังที่หุ้มอัณฑะเอาไว้นะครับซึ่งปกติแล้วอย่างที่บอกไปว่าอัณฑะต้องลงมาอย่างถุงหุ้มอัณฑะนะครับมันจะมีความผิดปกติที่อัณฑะไม่เลื่อนลงมานะครับเราเรียกว่าคริปทอคิดิซึมก็คือหรือภาษาไทยคือทองแดงนะครับผลที่ตามมาก็คืออุณหภูมิสูงเกินไปนะครับทำให้ไม่เหมาะกับการสร้างอสุจิพวกนี้ก็จะเป็นหมันนะครับนอกจากการเป็นหมันแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ยังเสี่ยง
ต่อเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งอัณฑะนะครับความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของไททิสลงมาที่สปอร์ตรูมอ่ะก็คือปกติถ้ามันเริ่มลงมาแล้วมันจะมีผังผืดมากั้นระหว่างตัวอัณฑะกับท้องน้อยนะครับทำให้ลำไส้หรือว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยไม่ไหลลงมาบริเวณสปอร์ตรูมนะครับซึ่งถ้าเยื่อที่กั้นระหว่างอัณฑะกับท้องน้อยมันไม่ปิดนะครับลำไส้ก็จะไหลเข้ามาตุงบริเวณในถุงอัณฑะได้ตรงนี้ก็จะเรียกว่าไส้เลื่อนนะครับก็จะเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าไส้ไหลลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวลำไส้ส่วนนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับก็จะเน่านะครับอันนี้คือตัวของถุงหุ้มอัณฑะนะครับเรากลับมาดูที่อัณฑะใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเราผ่าดูโครงสร้างภายในเนี่ยอัณฑะก็จะแบ่งออกเป็นห้องห้องนะครับมีประมาณ225ห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีหลอดสร้างอสุจิขดอยู่นะครับขดไปมาอยู่ประมาณ 1-4 หลอดต่อห้องการที่มันขดไปมาแล้วก็บรรจุอยู่ตรงนี้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ผิวในการสร้างอสุจินะครับซึ่งตัวหลอดสร้างอสุจิเนี่ยก็จะมีประมาณ700ถึง800หลอดต่ออัณฑะอีกข้างนะครับเดี๋ยวโครงสร้างของหลอดสร้างอสุจิจะพูดลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวหลอดสร้างอสุจิก็จะแบ่งให้สเปิร์มออกมานะครับซึ่งสเปิร์มที่อยู่ในหลอดสร้างอสุจิเนี่ยก็จะมีโครงสร้างสมบูรณ์แล้วก็คือมีหางครบนะครับแต่ปัญหาคือมันยังไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้นะครับยังไม่สามารถก็คือมันต้องพักอยู่ที่หลอดพักอสุจิก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของอัณฑะที่ผ่าครึ่งตามแนวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็นห้องนะครับแล้วแต่ละห้องก็จะมีหลอดสร้างอสุจิภาษาอังกฤษก็คือเซมินิเฟราทูบูขดอยู่ประมาณ 1-4 หลอดนะครับแล้วเซมินิเฟราทูบูก็จะสร้างอสุจินะครับทิศทางก็คืออสุจิมันก็จะวิ่งมารวมกันทางด้านหลังนะครับบริเวณที่รวมอสุจินะครับบริเวณนี้ก็จะสานเป็นท่อที่สานการคายร่างแหเราเรียกว่าเรเต้เทติสนะครับเรเต้เทติสจากเรเต้เทติสก็จะวิ่งสู่เอฟเรนดักตูสแล้วก็จะเข้าสู่อีพีดิไดมิสนะครับซึ่งก็คือ
หลอดทักอสุจิที่จะพูดต่อไปอีพิเดนามิสหรือว่าหลอดทักอสุจิก็จะเป็นหลอดที่ยาวประมาณ25เมตรนะครับอยู่ทางด้านหลังของอัณฑะเป็นแหล่งที่มีสเปิร์มแมทูเรชันก็คือให้สเปิร์มมันเจริญได้อย่างสมบูรณ์ก็คือพอผ่านอีพิธิดามิสไปเนี่ยสเปิร์มจึงจะสามารถเฟอร์ติไลเซชันได้นะครับซึ่งกว่าจะผ่านอีพิธิดามิสเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ10วันถึง2เดือนกว่าจะผ่านอีพิธิดามิสไปได้นะครับเลยจากอีพิธิดามิสไปแล้วก็จะเข้าสู่ท่อนำอสุจินะครับก็คือผ่านอีพิธิไดมิสลงไปนะครับก็จะวิ่งเข้าสู่ท่อนำอสุจิหรือว่าภาษาอังกฤษคือvas deferens หรือว่า ductus deferens ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับ vas ก็ได้หรือว่า ductus ก็ได้ท่อนำอสุจิก็จะพาอสุจิออกไปสู่บริเวณที่ใกล้กับทางเดินปัสสาวะมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือไล่ไปตามเส้นนี้นะครับคือวัดดิฟเฟอเรนซ์จากวัดดิฟเฟอเรนซ์ก็จะไปสองข้างเนี่ยมันก็จะมาเปิดรวมกันนะครับบริเวณที่วันดิฟเฟอเรนซ์เปิดรวมกันเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าอีแจ็คคูลาเทอรี่ดักหรือว่าหลอดฉีดอสุจินะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของวันดิฟเฟอเรนซ์สองข้างนะครับก็จะทอดผ่านตัวของยูริเตอร์หรือว่าท่อไตมาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วบริเวณที่มารวมกันหลอดมันจะมีความหนาขึ้นนะครับเพราะจะมีสมูทมัสเซอร์เซลล์อยู่นะครับตัวนี้ก็คือejaculatory duct นะครับซึ่ง ejaculatory duct เนี่ยก็จะเป็นท่อเล็กๆนะครับควบคุมโดยระบบซิมพาเทติกซึ่งก็จะใช้ในการฉีดอสุจิออกไปนะครับนะซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีต่อมจากต่อมที่ชื่อว่า seminal vesicle ก็คือต่อมเนี้ยครับก็จะเปิดใกล้ๆกับejaculatory duct นะครับต่อม seminal vesicle ก็จะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิก็จะสร้างอาหารแล้วก็ให้เมือกด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวสเปิร์มเข้าไปในต่อมนะครับพอseminal vesicle หลังสารน้ำเลี้ยงอสุจิเนี่ยมารวมกับอสุจิในทางเดินอสุจิแล้วนะครับหลังจากที่ผ่าน ejaculatory ductก็จะผ่านที่จะผ่านไปในท่อที่อยู่ในโพสเทต
ฟอสเฟตแกนหรือว่าต่อมลูกหมากนะครับก็จะมีส่วนที่บริเวณเป็นทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางเดินอสุจินะครับก็คือถ้าเราดูจากภาพตรงนี้บริเวณก้อนที่ตัดขวางตรงนี้ครับก็จะเป็นโพสเทตแกนนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีตัวของเอจาคูลาทูรี่ดักนะครับซึ่งเป็นท่อปลายต่อจากวาลดิฟเลนซึ่งก็จะมีเซมินอลวิซิเคิลเนี่ยเป็นท่อเนี่ยออกเปิดเข้ามาด้วยนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางของเซมินอลวิซิเคิลทางนี้ก็จะเป็นทางของวาลดิฟเลนรวมกันก็จะเป็นเอจาคูลาทูรี่ดักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่อยู่ในต่อมลูกหมานะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นทางรวมกันระหว่างน้ำปัสสาวะกับน้ำอสุจินะครับซึ่งนอกจากมันเป็นทางผ่านเพื่อที่จะออกไปยังยูริท่าหรือว่าท่อปัสสาวะแล้วเนี่ยต่อมลูกหมาเองก็ยังหลั่งสารที่เป็นมีคุณสมบัติเป็นเบสเนี่ยเพื่อที่จะช่วยปรับ pH นะครับเพราะว่าปกติทางเดินปัสสาวะมันเป็นกรดนะครับเบสที่ได้จากต่อมลูกหมากเนี่ยก็จะปรับไม่ให้ฤทธิ์ของกรดของน้ำปัสสาวะเนี่ยทำลายอสุจินะครับซึ่งตัวโพสเทตแกนเนี่ยก็จะขยายขนาดตามอายุนะครับผู้ชายที่อายุมากก็จะมีโพสเทตแกนที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะเบียดเข้าไปทางด้านในก็อาจจะทำให้ทางเดินปัสสาวะอุดตันนะครับก็จะปัสสาวะลำบากนะครับอาจจะต้องมีการแบ่งปัสสาวะนะครับซึ่งการแบ่งปัสสาวะก็จะทำให้หูรูดเสียนะครับพูดถึงการปัสสาวะเนี่ยก็จะมีสฟิงเตอร์หรือว่าหูรูดที่ควบคุมอยู่นะครับอันนี้เสริมเข้ามาไม่เกี่ยวกับทางเดินนะครับหูรูดที่ควบคุมการปัสสาวะก็จะมี2อันก็คือ internal urethral sphincter internal urethral sphincter ก็จะเป็นหูรูดที่อยู่ภายในโพสเตทนะครับคือสีส้มตรงนี้นะครับกั้นก็คือจะปิดกั้นระหว่างทางเดินอสุจิกับทางเดินปัสสาวะนะครับคือสีส้มนี้ตัว internal urethral sphincter เนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้สเปิร์มไหลย้อนขึ้นไปในกระเพาะปัสสาวะในทางกลับกันก็จะกันไม่ให้ปัสสาวะออกมาพร้อมกับสเปิร์มเวลาถึงจุดสุดยอดนะครับจุดสุดยอดก็คือออร์แกนซัมซึ่ง internal urethral sphincter ก็จะเป็นกั้นเนื้อเลียบที่ทำงานโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับส่วน external urethral sphincter ก็จะอยู่บริเวณโคนของ urethra นะครับบริเวณนี้สีส้มตรงนี้ตัว external urethral sphincter ก็จะเป็นกั้นเนื้อลายนะครับ
ใช้สำหรับการกั้นปัสสาวะ internal urethral sphincter เป็นกั้นเนื้อเรียบแต่ว่า external urethral sphincter เป็นกั้นเนื้อลายนะครับพอสเปิร์มออกมาจากตัวโปรเซสการแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ยูริทราก็คือท่อปัสสาวะก็จะเป็นท่อร่วมกันนะครับระหว่างสเปิร์มกับปัสสาวะนะครับซึ่งบริเวณโคนของตัวยูริทราเนี่ยก็จะมีต่อมนะครับมาเปิดอยู่ต่อมที่มาเปิดก็คือชื่อว่าคาวเปอร์แกนก็คือเป็นต่อมที่สร้างเมือกใสเพื่อที่ช่วยหล่อลื่นนะครับมาเคลือบริเวณยูริทราทำให้ลื่นแล้วก็สเปิร์มเนี่ยออกไปได้สะดวกนะครับตำแหน่งของคาวเปอร์แกนก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับสังเกตว่าก็จะมีรูมาเปิดตรงยูริทรานะครับซึ่งคาวเปอร์แกนก็จะมีสองข้างซ้ายขวานะครับตัวยูริทราเองเนี่ยก็จะถูกหุ้มอยู่ในเพนิสนะครับซึ่งก็เป็นเอสเทอร์นอลเจนิทาเลียนะครับเพนนิสหรือว่าลึงหรือว่าองคชาตก็จะมีเพื่อที่จะ เพิ่มความแข็งแรงในการสอดเข้าไปในวาไจน่านะครับวาไจน่าก็คือ ช่องคลอดนะครับแล้วบริเวณปลายเพนนิสก็จะมีแกรนด์เพนนิสแกรนด์เพนนิสก็คือบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเพนนิสนะครับบริเวณแกรนด์เพนนิสก็จะมีปลายประสาทอยู่หนาแน่นซึ่งตรงนี้ก็คือจะ เวลาที่เกิดการเสียดสีเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัดขวางของเพนนิสนะครับเพนนิสก็ตัดขวางตามเส้นปากแบบนี้ก็จะเห็นว่าตำแหน่งนี้คือยูริทราซึ่งบริเวณยูริทราก็จะถูกบุกด้วยโครงสร้างที่คล้ายฟองน้ำนะครับเราเรียกว่าคอร์ปัสสปองจิโอซุมก็คือบริเวณล้อมรอบยูริทราตรงนี้นะครับบริเวณเหนือยูริทราก็คือบริเวณส่วนใหญ่ตรงนี้สีแดงๆนะครับบริเวณนี้เราเรียกรวมกันว่า erectile tissue คือตรงนี้นะตัว erectile tissue ก็จะมีระบบประสาทอัตโนมัติมาเลี้ยงนะครับก็คือจะทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยที่เข้ามาแล้วก่อนจะออกไปเนี่ยตัวเลือดดำมันจะค้างอยู่บริเวณช่องหรือว่าโพรงนะครับก็เห็นว่ามันจะเป็นโพรงเล็กๆในโครงสร้างนี้ที่เรียกว่าคอร์ปัสคาวานูซุมการที่เลือดมาคั่งตรงนี้ก็ทำให้มีความดันมากขึ้นนะครับทำให้
ตัวเพนิสเนี่ยสามารถตั้งตรงแล้วก็พองออกมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราเรียกการแข็งตัวของเราเรียกว่าการแข็งตัวขององคชาตนะครับหรือว่าใช้คำว่า erection นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสามารถเกิดปัญหาได้นะครับก็คือปัญหาที่เรียกว่า erectile dysfunctionก็คือตัวเพนิสเนี่ยมันไม่อิเล็กชันนะครับก็อาจจะเกิดจากตัวระบบประสาทไม่ดีนะครับซึ่งระบบประสาทที่ทำให้เกิดอิเล็กชันเนี่ยก็จะเป็นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะครับเป็น NS ส่วนพาราซิมนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้สไปนอลคอร์ดบริเวณซาข้ามเนี่ยกระทบกระเทือนนะครับก็คือเป็นตัว spinal cord หรือขาสันหลังบริเวณกระเบนเน็บนะครับที่จะให้ parasympathetic fiber มาเลี้ยงตัว erectile tissue นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากเบาหวานก็ได้เบาหวานก็ทำให้ตัวnerve เนี่ยปลายประสาทเนี่ยมันเสียไปนะครับนอกจากมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็ยังส่งผลต่อการทำงานของออโตนอมิกไฟเบอร์ได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากตัวหลอดเลือดอุดตันนะครับทำให้เลือดที่มาเลี้ยงเพนิสไม่มากพอที่จะคั่งพูรวมกันในคอปัสคาวานิวซุมได้นะครับเพนิสก็จะไม่ตั้งนะครับก็จะเกิดจากเบาหวานก็ได้เบาหวานก็จะส่งผลต่อหลอดเลือดด้วยนะครับหรือว่าการที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วก็เกิดการอุดตันบริเวณนี้พอดีนะครับหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์แล้วก็จิตใจนะครับอาจจะมีความเครียดโกรธหรือว่ามีความกังวลก็จะทำให้เพนิสเนี่ยไม่อิเล็กชันได้นะครับบริเวณปลายของเพนิสนะครับก็จะมีเยื่อหุ้มนะครับซึ่งสามารถถกขึ้นมาได้นะครับเยื่อตรงนี้เราเรียกว่า prepuce ก็คือตรงนี้นะการที่เยื่อที่สามารถถกตรงนี้ได้ทำให้เศษสิ่งสกปรกเนี่ยอาจจะเป็นปัสสาวะหรือว่าขี้ใครนะครับหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยหมักหมมบริเวณระหว่างพีพิลส์กับตัวแกลนด์เพนิสได้นะครับสิ่งสกปรกพวกนี้เราก็เรียกเป็นคราว่าเป็นสเมกมานะสเมกมาก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้สเมกมาก็เกิดจากตัวน้ำปัสสาวะที่ค้างนะครับหมักหมมกับแบคทีเรียขี้ไคร
น้ำมันจากต่อมน้ำมันนะครับก็ทำให้เกิดคราบแล้วก็กลิ่นเหม็นนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งที่เพนิสได้เชื้อโรคบางอย่างก็จะหมักหมมตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีป้องกันนะครับอาจจะตัดผิวหนังรอบๆเพนิสออกไปนะครับก็คือการคลิปนะครับทำให้สามารถร่นแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับการคลิปตรงนี้เราเรียกว่าเซอร์คัมซิชั่นซึ่งศาสนาอิสลามก็ให้ทำการนะครับก็จะป้องกันความสกปรกตรงนี้ได้นะครับส่วนต่อมาก็คือน้ำอสุจินะครับน้ำอสุจิก็จะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเมนต์นะครับก็จะเป็นน้ำสีขาวขุ่นซึ่งมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพความแข็งเหลวนะครับโดยที่ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะเหลวนะครับแล้วหลังจากที่เข้าไปบริเวณช่องคลอดเนี่ยก็จะหนืดจับเป็นก้อนก็จะมีความแข็งตัวมากขึ้นตรงนี้ก็คือเกิดที่ช่องคลอดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลายย้อนกลับแล้วสักพักหลังจากที่ตัวอสุจิมันวิ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับแพร่อสุจิวิ่งเข้าไปได้นะครับแล้วก็ปริมาตรนะครับก็จะประมาณ 2-5ลูกบาศก์เซนต่อการหลั่ง1ครั้งซึ่งจะหลั่งมากหลั่งน้อยขึ้นกับอายุความฟิตของร่างกายอารมณ์ทางเพศแล้วก็ความถี่ในการหลั่งนะครับสำหรับปริมาณตัวสเปิร์มเนี่ยก็จะมีประมาณ100ล้านเซลล์ต่อน้ำอสุจิ1ลูกบาศก์เซนนะครับโดยที่กำหนดไว้ว่าถ้าน้อยกว่า30ล้านเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหมันนะครับซึ่งการที่เป็นหมันนอกจากปริมาณแล้วเนี่ยเราก็ดูที่ว่ามันรูปร่างปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าเคลื่อนที่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตายหรือเปล่านะครับซึ่งน้ำอสุจิก็จะประกอบด้วยตัวน้ำนะครับซึ่งก็พบได้อยู่แล้วตามทุกต่อมนะครับแล้วก็ตัวสเปิร์มชื่อเต็มก็คือสเปิร์มมาตัวซัวซึ่งสเปิร์มตัวนี้ก็ได้มาจากเซมินิเฟอร์ลาทูบูหรือรอซ่าอสุจินะครับต่อมาก็คือมีอาหารเลี้ยงอสุจิก็คือน้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลฟลักโซสเป็นแหล่งพลังงานของอสุจินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนเป็นกลุ่มโกลบูลินนะครับแล้วก็มีซิตริกแอซิดนะครับซึ่งฟลักโตสโกลบูลินแล้วก็ซิตริกแอซิดเนี่ยได้มาจากเซมินอลเวสิเคิลก็คือต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินะครับต่อไปก็คือเป็นสารที่ให้ความเป็นด่าง
โปรซาแคนดินแล้วก็เมื่อคุณเรียกว่ามิวคัสซึ่งสามอย่างนี้นะครับก็จะได้มาจากโพสเทจแกนตัวโพสซาแคนดินก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้ช่องคลอดเนี่ยบีบตัวนะครับเพื่อที่จะรับตัวสเปิร์มเอาไว้นะครับต่อมาก็คือเมือกใสเรียกว่าซีลัสตัวนี้ก็ได้มาจากคาวเปอร์การออกของเมือกขุ่นกับเมือกใสมันจะต่างกันก็คือถ้าเป็นเมือกขุ่นเนี่ยจะออกเมื่อถึงจุดสุดยอดนะครับแต่ถ้าเมือกสายเนี่ยมันจะออกก่อนก็คือตัวซีลัสที่ได้จากคาวเปอร์กันก็ทำให้ยูเรทราลื่นนะครับแล้วก็ช่วยชักกรดออกไปได้บ้างนะครับแต่ว่าเมื่อคุณเนี่ยมันจะหลังก็ต่อเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับซึ่งของเหลวที่ได้มาจากเซมินอลเวสิเคิลเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะครับของซีเมนต์นะต่อมาก็คือเรื่องการคุมกำเนิดในเพศชายนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวก็อันแรกคือการทำหมันการทำหมันชายก็คือวาเซกโตมีก็คือเขาจะตัดตัววาเดฟเลนแล้วก็ผูกนะครับอาจจะตัดตรงนี้แล้วก็ผูกปิดไว้ก็ต้องตัดสองฝั่งนะครับมันทำที่วาสเดฟเฟเรนต์ก็เลยเรียกว่าวาเซกโตมีนะครับซึ่งหลังจากที่ทำหมันแล้วเนี่ยต้องงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย3 เดือนนะครับเพราะว่าสเปิร์มบางส่วนที่ค้างอยู่ในวาเดฟเฟเรนต์เนี่ยอาจจะออกมาได้นะครับก็เหมือนกับยังไม่ได้ทำนะครับก็ต้องถ้าจะคุมกำเนิดจริงก็ต้องงดไป3 เดือนนะครับซึ่งผลของวาเซกโตมีเนี่ยการสร้างอสุจิก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็ตัวอัณฑะเนี่ยปกตินะครับและน้ำอสุจิหรือซีเมนต์เนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ก็คือซีเมนต์ตรงนี้ก็ได้มาจากseminal vesicle หรือว่า prostate scan นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีก็แค่สเปิร์มนะครับสเปิร์มที่สร้างออกมามันก็จะค้างอยู่ก่อนรอยตัดก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะค้างอยู่แล้วสุดท้ายมันก็จะสลายไปนะครับมันออกมาไม่ได้อย่างที่สองก็คือใช้ถุงยางอนามัยคอนดอมซึ่งก็ต้องรู้จักวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มันจะมีข้อห้ามในกรณีที่จะใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นนะครับก็คือ
ไม่ควรนำน้ำมันพืชหรือว่าวาสลีนมาใช้นะครับเพราะว่าน้ำมันพืชกับวาสลีนเนี่ยสามารถละลายตัวคอนดอมได้นะครับถ้าจะใช้ก็คือใช้เจลไวท์เจลลี่นะครับหลังจากที่เรารู้โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชายไปแล้วนะครับต่อไปก็จะขึ้นเรื่องของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะครับกระบวนการสร้างอสุจิก็เรียกว่าสเปอร์มาโตเจนิซิสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแกมีโตเจนิซิสหรือว่ากระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงแกมีก็จะนึกพูดรวมไปทั้งสเปิร์มแล้วก็ตัวเอกนะครับสเปิร์มมาโตเจนิซิสก็จะเกิดที่ผนังของเซมินิเฟราทูบูนะครับโดยที่ผนังด้านนอกเนี่ยจะมีไมโตซิสส่วนผนังที่ใกล้กับตัวลูเมนนะครับหรือด้านในก็จะเป็นที่เกิดไมโอซิสนะครับซึ่งการเกิดสเปอร์มาโตเจนิซิสที่สมบูรณ์ก็ต้องอาศัย FSH นะครับซึ่ง FSH จะหลั่งมากขึ้นก็คือช่วงพิวเบอร์ตี้ในกรณีของผู้ชายก็สามารถสร้างสเปิร์มได้ตลอดชีวิตนะครับเซลล์ที่จะพัฒนากลายเป็นสเปิร์มเนี่ยถ้าเป็นตอนที่เป็นเอมบริโออยู่นะครับก็จะมีเซลล์ที่ชื่อว่า primordial germ cell นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่มาจากโยกแฟตแล้วช่วงสัปดาห์แรกช่วง5สัปดาห์แรกนะครับจากโยกแฟตเซลล์นี้มันจะย้ายไปยังอัณฑะนะครับซึ่งตัวโยกแฟตเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มาจากเอนโดเดิร์มแต่ว่าเทสทิสมาจากมีโซเดิร์มนะครับหลังจากนั้นแล้วไพรเมเรียลเจมเซลก็จะมีดิเฟอเรนเชชันไปเป็นสเปอร์มาโตโกเนียมแล้วก็หยุดอยู่ที่สเปอร์มาโตโกเนียมนะครับเกิดออกมาก็หยุดอยู่ที่สเปิร์มมาโตโคเนียมก่อนแต่พอเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการหลั่ง FSH นะครับ FSH ก็มากระตุ้นสเปิร์มมาโตโคเนียมให้เกิดการแบ่งแบบไมโตซิสนะแบ่งแบบไมโตซิสมากมายนะครับแล้วพอได้จำนวนมากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเซลล์ตรงนี้ก็ได้ก็ยังเรียกว่าสเปิร์มมาโตโคเนียก็คือเพิ่มจำนวนสเปิร์มมาโตโคเนียให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะสเปิร์มมาโตโคเนียก็จะผ่านระยะอินเตอร์เฟสในที่นี้ก็แต่ละเซลล์ก็จะผ่านเหมือนกันแต่ว่าขอวาดแค่
ซลล์เดียวละกันให้ดูนะเพื่อจะผ่านระยะอินเตอร์เฟสนะครับกลายเป็นเซลล์ที่ชื่อว่า primary spermatocyteนะครับซึ่งถ้าเราดูจำนวนชุดของโครโมโซมตอนนี้นะครับจาก primordial germ cell เนี่ยซึ่งก็เป็นเซลล์ทั่วไปนะครับเป็น somatic cell ก็คือต้องมี 2n เท่ากับ46นะครับ spermatogonium ก็เหมือนกันก็จะเป็น 2n อยู่สมมติตัวนี้ก็ 2N เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มจำนวนแบบไมโตซิสนะครับจำนวนโครโมโซมก็ได้เท่าเดิมนะครับแต่พอจากสเปิร์มตัวนี้กลายเป็นพรามิสสเปิร์มตัวซ้ายเนี่ยตอนนี้ก็ยังได้ 2N นะครับแต่ว่าให้นึกไว้ว่ามันผ่านระยะอินเตอร์เฟสมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโครงสร้างของพรามิสสเปิร์มตัวซ้ายก็จะเป็นคล้ายๆกับปลาต้องโขแบบนี้ต่อ1โครโมโซมโอเคไหมครับให้มันสเปิร์มตัวนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อ1โครโมโซมนะครับยังไม่มีซิสเตอร์โครโมติดนะครับแล้วจาก primary spermatocyte ก็ต้องใช้ FSH กระตุ้นอีกทีนึงนะครับก็จะแบ่งแบบไมโอซิสนะก็คือผ่านระยะไมโอซิส1นะครับจนได้เป็น secondary spermatocyte ถ้าผ่านแบบไมโอซิส1ก็คือจะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจำนวนชุดของโครโมโซมก็จะเหลือแค่ n เดียวคือ n เท่ากับ23นะครับแต่ว่าตัวซิสโตโครโมติดก็ยังอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะแบ่งต่อนะครับก็จะเป็น4เซลล์นะครับตรงนี้เซลล์ลูกที่ผ่านมิโอซิส2ตรงนี้ก็จะชื่อว่าสเปอร์มาติดนะครับซึ่งก็จะแบ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการแบ่งเซลล์นะครับ n ก็เท่ากับ23ซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านไมโอซิส2เนี่ยก็คือเป็นการแยกซิสเตอร์โครโมติดก็จะเหลือลักษณะของโครโมโซมนะครับถ้ายังแพ็คเป็นโครโมโซมอยู่ก็จะเป็นโครโมโซมแบบไม่มีซิสเตอร์โครโมติดนะครับซึ่งตัวสเปอร์มาติดเนี่ยก็เป็นลักษณะเซลล์กลมๆอยู่นะครับมันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า spermiogenesis ซึ่งต้องอาศัยเซลล์ที่ชื่อว่า sertoli cell นะครับเปลี่ยนจาก spermatic ที่เป็นโครงสร้างกลมๆเนี่ยให้กลายเป็นสเปิร์มซึ่งมีหางนะครับแบบนี้นะก็ได้กลายเป็นสเปิร์มมาโตซูออกมาซึ่งสเปิร์มมิโอเจเนซิสคืออะไรก็เป็นกระบวนการที่มีการทิ้งไซโตพลาสม์แล้วก็ออร์แกเนลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็มีการงอกหางขึ้นมารวมถึงมีการสร้างถุงอะโครโซมที่พัฒนามาจากกอลจีบอดี้นะครับซึ่งจะพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเกิดสเปิร์มาโตเจเนซิสนะครับอย่าลืมทั้งหมดเรียกว่าสเปิร์มาโตเจเนซิสแต่จากสเปิร์มาติดเป็นสเปิร์มาโตซัวคือสเปิร์มิโอเจเนซิสอย่าทำสับสนนะครับ
โอเคภาพนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของสเปิร์มที่สมบูรณ์นะครับบริเวณหัวของสเปิร์มก็จะมีถุงที่เรียกว่าอะโครโซมนะครับอะโครโซมมาจากกอลจีบอดี้นะครับโดยผ่านกระบวนการสเปิร์มมิโอเจเนซิสเมื่อกี้นี้นะครับภายในอะโครโซมเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นไลโซโซมนั่นแหละนะก็จะบรรจุเอนไซม์ต่างๆนะครับเอนไซม์ที่บรรจุอยู่ในอะโครโซมก็เช่นไฮยาลูโรนิเดสอะโครซินอีลาสตินอีลาสเทสโทษครับอีลาสเทสซึ่งเอนไซม์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในการสลายเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบตัวไข่นะครับแบบไฮยาลูโรนิเดสก็คือใช้สลายโคโรนาเรเดียต้าซึ่งก็คือเซลล์ล้อมรอบตัวไข่อยู่ให้แอสติกเนี่ยสามารถว่ายถึงไข่ได้นะครับแล้วสารบางอย่างในอะโครโซมเนี่ยก็จะสำคัญนั่นก็คือจะเป็นสารที่จำเพาะกับตัวรีเซพเตอร์ที่อยู่บนโซน่าเพนูซิดานะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวโซน่าเพนูซิดาซึ่งเป็นวุ้นหุ้มไข่เนี่ยเวลาเจอกับสารอะโครโซมตรงเนี้ยที่อยู่ในโครโซมตรงนี้เพนัสโซน่าเพนูซิด้าก็จะสลายก็จะอนุญาตให้ตัวนิวเคลียสของสเปิร์มเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิได้นะครับซึ่งการที่มันจะจับกับโซน่าเพนูซิด้าได้เนี่ยมันต้องมีความจำเพาะของสปีชีส์นะครับเพราะฉะนั้นโซน่าเพนูซิด้าก็จะสำคัญในการที่ช่วยให้เกิดการปฏิสนธิที่จำเพาะกับสปีชีส์นะครับจากอะโครโซมลงมาก็จะเป็นส่วนหัวนะครับเป็นส่วนแรกก็จะมีนิวเคลียสอยู่จากส่วนหัวก็จะมาคือส่วนนี้เล็กๆตัวนี้บริเวณที่2ซึ่งมีเซนทริโอนะครับบริเวณนี้เราเรียกว่าเน็ตเซนทริโอตรงนี้เราเรียกว่าเบซัลบอดี้ได้นะครับเพราะเป็นเซนทริโอที่พัฒนามาเพื่อที่ใช้ในการควบคุมการโบกสะบัดของแฟลเจลลัมก็คือตรงนี้ซึ่งแฟลเจลลัมก็จะเกิดจากตัวไมโครทูบูลที่ต่อมาจากเซนทริโอเหมือนกันนะครับโครงสร้างของแฟลเจลลัมก็จะเป็น9บวก2นะครับแต่ถ้าเป็นเซนทริโอเบซัลบอดี้หรือชื่อนึงก็คือไคนิโดโซมจะเป็นโครงสร้างแบบ9บวก0นะครับถัดจากเน็กไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นบอดี้คือบริเวณนี้ตัวบอดี้มันก็จะมีไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งเป็นลักษณะหมุนวนเราเรียกว่าสไปรัลไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งไมโทคอนเดรียก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะครับเพื่อที่ทำให้เกิด ATP ให้แฟลเจลลัมเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออร์แกเนลที่สำคัญของอสุจิออร์แกเนลบางอย่างเช่น RER SER Golgi Body ก็จะผ่านสเปอร์มิโอเจเนซิสแล้วก็สลายไปนะครับก็จะไม่ปรากฏอยู่ในตัวของสเปิร์มนะครับต่อไปก็จะขอพูดถึงโครงสร้างในเซมินิฟราทูบูลนะครับ
ตัวเซมินิเฟลาทูบุก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดก็จะมีตัวลูเมนอยู่แล้วก็จะมีความหนาของหลอดนะครับถ้าเราขยายก็จะเป็นภาพแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นขอบด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นขอบด้านในนะครับตำแหน่งเวลาเกิดสเปอร์มาโตเจเนซิสอ่ะก็คือตัวสเปอร์มาโตคอนเนียมก็จะอยู่บริเวณขอบด้านนอกนะครับยิ่งพัฒนาเข้าใกล้หาสเปิร์มมากเท่าไหร่นะครับก็จะเข้าใกล้สู่ลูเมนมากนั้นนะครับแล้วบริเวณลูเมนก็จะมีแต่สเปิร์มนะครับนี่นะสเปิร์มก็จะเห็นหางนะอันนี้คือ1อันนี้คือหลอดของเซมินิฟราทูบูนะครับซึ่งแต่ละเซมินิฟราทูบูที่มาติดกันเนี่ยก็จะมีเซลล์บางส่วนที่อยู่ระหว่างเซมินิฟราทูบูเซลล์ตอนนั้นเราเรียกว่าอินเตอร์สติเชียลเซลล์หรือว่าเลดิกเซลล์นะครับเซลล์หนึ่งที่ลืมพูดไปแล้วก็สำคัญต่อกระบวนการสร้างอสุจิเหมือนกันนะครับลืมพูดตำแหน่งแต่พูดชื่อแล้วก็คือเซอร์โทไลเซลนะครับเซอร์โทไลเซลก็จะเป็นเซลพี่เลี้ยงอสุจินะครับเกาะบริเวณด้านฐานหรือว่าติดกับขอบนอกของเซมินิฟราทูบูนะครับเซอร์โทไลเซลทำหน้าที่อะไรบ้างก็คือจะสร้างสารอาหารให้กับอสุจิแล้วทำหน้าที่ซัพพอร์ตก็คือเป็นโครงร่างให้ผนังอสุจิแน่นนะครับอันที่3ก็คือกำจัดไซโตพลาซึมรวมทั้งออร์แกเนลนะครับทิ้งไปในกระบวนการสเปอร์มิโอเจเนซิสนะครับอันที่4ก็คือตัวเซอร์โทไลเซลก็จะมีรีเซปเตอร์สำหรับFSH นะครับซึ่งพอเวลาเซอร์โทไลเซลรับ SSHเข้ามาเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดสเปอร์มาโตเจเนซิสนะครับแล้วหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็น blood tetis barrier ก็คือกั้นไม่ให้ตัวเลือดเนี่ยเจอกับตัวสุจินะครับแต่ว่าตัวออกซิเจนหรือว่าสารอาหารเนี่ยก็ยังสามารถผ่านได้ที่มันต้องกั้นเป็นแบริเออร์ระหว่างบาดกับเทซิสเพราะว่าตัวเม็ดเลือดขาวนะครับก็คือพวกลิมโฟไซต์เนี่ยครับมันไม่เคยเห็นเทซิสมันยังไม่เคยเจออสุจิมาก่อนนะครับเวลามันเจอทีนึงเนี่ยมันอาจจะคิดว่าอสุจิเป็นเซลล์แปลกปลอมได้นะครับเพราะว่าตัวอสุจิมันไม่ได้เป็นเหมือนโซมาติกเซลล์ทั่วไปที่มี2เอนมันมีการดัดแปลงตัวนิวคลีอิกแอซิดมันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกันไวรัสเซลล์ทำลายสเปิร์มได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปของจริงเลยนะที่ตัดมาจากเทเชสนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นผนังใช่ไหมสิ่งขอบที่ชิดก็จะมีเซอร์โทไลเซลล์นะครับก็คือเซลล์นิวเคลียสจางๆตรงนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสเปอร์มาโตโกนเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นผนังของเซมินิฟราทูบูนะครับเลยออกไปก็คือเป็นเซลล์ที่อยู่นอกเซมินิฟราทูบูอันนี้ก็จะเป็นผนังเซมินิฟราทูบูอีกหลอดหนึ่งเซลล์ที่อยู่ระหว่างเซมินิฟราทูบูก็เรียกว่าเลดิกเซลก็คือเซลพวกนี้นะครับ
เรดิกเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งถูกกระตุ้นโดย GNTH ที่ชื่อว่า Interstitial Cell Stimulating Hormone นะครับก็เทียบเท่ากับ LH นะครับหรือ Luteinizing Hormone ก็ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งฮอร์โมนเพศชายก็คือเป็นเรียกรวมๆกันว่าแอนโดรเจนนะครับก็แอนโดรเจนก็จะมีเทสโทสเตอโรนแล้วก็แอนโดรสเตอโรนนะครับซึ่งฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายนะหรือว่าเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับก็คือสร้างมาจากคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้น interstitial cell of Leydig หรือว่า Leydig cell หรือว่า interstitial cell เนี่ยก็ต้องมีอะไรครับมีออร์แกเนลก็คือ SER กับไมโตคอนเดียต้องมีมากใช่ไหมเพราะว่ามันจะใช้ในการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนคือฮอร์โมนเพศตรงนี้นะครับซึ่งตัวฮอร์โมนเพศชายก็จะส่งผลทำให้เกิด male secondary sexual characteristic นะครับก็คือมีหนวดมีคราวนะครับรูปประเดือกแหลมเสียงทุ้มลงนะครับมีขนขึ้นตามที่รับนะครับกล้ามเนื้อขยายผิวหยาบต่อมไขมันนะครับผิวมันเพราะมีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยส่งผลต่อ sebaceous gland คือต่อมไขมันด้วยนะครับมีอารมณ์ทางเพศนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้หัวล้านด้วยนะซึ่งตัวเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวยีนด้วยนะครับแล้วก็ทำให้แบบเพเชอร์สูงกว่าเพศหญิงด้วยนะครับก็จะจบสำหรับระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับแล้วก็สเปอร์มาโตเจเนซิสนะครับใครดูแผ่นกอล์ฟเอ็นไม่ติดนะคะ